ณวันนี้อาจารย์มองบทบาทของอาจารย์ในทางการเมืองว่าเป็นยังไงเหมือนผมรู้สึกมันเป็นวิกฤตวัยกลางคนอะ midlife crisis เป็นวิกฤต midlife crisis คือสิ่งที่เราตัดสินใจพูดง่ายทุบหม้อข้าวแล้วจากการเป็นนักวิชาการเพื่อจะมาทำอันเนี้ยสุดท้ายมันไปไม่ได้เขาไม่อนุญาตให้ไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันกลับไปก็ไม่ได้ครับนะฮะแล้วผมก็ยังห่วงหาอะไรอาวรณ์กับการเมืองอยู่ว่าถ้าพูดตรงๆมันก็ยังเป็นสายทานเดียวกันมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งอนาคตใหม่มาครับนะครับแต่ในขณะเดียวกันให้ผมไปขับเคลื่อนเองก็ไม่ได้ทั้งในทางกฎหมายครับห้ามและทั้งในทางพฤตินัยผมก็ไม่อยากทำในลักษณะแบบนี้ครับ